สวัสดีครับ8ตุลาคม2563วันนี้ผมอยู่ที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดสุราษฎร์ธานีครับเป็นต้นน้ำจริงๆแต่มันยังไม่ใช่เขาล้อมเลยน่าจะเป็นตรงนี้นะครับที่มีคนคุยกันอยู่ตามมานะครับผมจะพาไปดูต้นน้ำจริงๆครับต้นน้ำที่ป่าน้ำราดครับครับอาจารย์ขาสวัสดีค่ะอันนี้พี่พี่บอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ถอดรองเท้านะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงนะคะพี่ๆช่วยอธิบายหน่อยค่ะพี่เชิญครับเกิดเป็นตาน้ำขนาดใหญ่นะครับตาน้ำขนาดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงไปตามตำบลเลยนะครับแล้วก็เราก็กักเอาไว้เป็นน้ำสิริมงคลนะครับมานานแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2501นะครับแล้วเราก็จัดมาเป็นห้องแลบนะครับเป็นห้องแลบเป็นสถานที่ศึกษาของมาเลยต่างๆเราไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเอาไม่อยู่เราทำธนาคารน้ำขอให้อาจารย์เนี่ยระลึกเพราะตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำที่น้ำลงไปทั่วจังหวัดสุราษฎร์คลองอะไรนะครับเป็นคลองมาแล้วอันนี้คือป่าต้นน้ำคลองมาเลาะเกิดจากจุดนี้ครับจุดนี้เองครับแล้วไหลผ่านซอกนี้แหละครับแล้วผ่านทานน้ำด้านล่างเกิดจากจุดเล็กๆจุดนี้แล้วเป็นกลายเป็นคลองมาเลาะนี่คือคลองมาเลาะอยู่บนเขาสูงนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ75เมตร75เมตรแสดงว่าพอมันต่างระดับแล้วมีน้ำตกไหมครับมีน้ำตกอยู่นิดหนึ่งไปจากนี่ระยะทางน้ำก็4กิโลนะครับจะตกเป็นน้ำตกทานทองมีน้ำตกทานทองที่เกิดขึ้นจากจุดกำเนิดนี้ไปที่คลองมาเลาะอาจารย์คะอันนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พี่ที่บรรยายท่านบอกว่าบ่อน้ำนี้พี่ช่วยอธิบายให้อาจารย์ฟังนิดนึงค่ะบ่อน้ำนี้เป็นน้ำสีมงคลนะครับเป็นน้ำสีมงคลเราจะเก็บเอาไว้ตรงนี้ห้ามแสดงอาการลบหลู่หรือลงไปเล่นนะครับก็ว่าเป็นน้ำสีมงคลเอาป้องช่วยโฟกัสต่างๆทุกศาสนานะครับทุกศาสนาเลยนะครับที่บอกว่าเป็นน้ำสิริมงคลก็คือน้ำที่มีเทพน้ำที่มีเทวาน้ำที่มีเทวดาผมตอนนี้อยู่50กว่าปีแล้วแต่น้ำที่มันเกิดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2501นะครับเกิดก่อนหน้านี้100ล้านปี100ล้านปีหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าที่รู้ว่าพี่เพิ่งมาเห็นคนเพิ่งมาค้นพบเกิดมา100ล้านปีแล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เทวดาสรรสร้างสิ่งที่มีเทวดาดูแลรักษาใช่จริงแล้วตรงนี้มันมีไอไลท์ของเราก็คือน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแล้วก็พี่คุยไปผมก็จะดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เทวดาสรรสร้างเกิดจากรากไม้เกิดจากสมุนไพรอะไรมากมายไม่เชื่อคุณอย่าลบหลู่ที่จะเกิดได้ในวันนี้ก็คือเทวดาสร้างสรรค์เทพสร้างสรรค์เทวดามาดูแลลูกหลานเทวดามารักษาใช่ไหมก็ต้องประมาณนั้นนะใช่คนที่มีคุณธรรมเท่านั้นอยู่ที่นี่ได้คนที่ไม่มีคุณธรรมอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะเห็นแก่ตัวพี่อยู่ในนามของวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนครับวิสาหกิจชุมชนป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดรายได้ก็เอาไปพัฒนาชุมชนผมอยากมีตังค์ผมอยากมีเงินผมจะรวยอยากจะทุ่มเงินให้กับกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรป่าไม้เพราะเขาดูแลอุทยานเขาดูแลป่าไม้ถ้าคุณจะแก้ภัยแล้งให้กับแม่น้ำชียาว620กิโลเมตรไปเพิ่มธนาคารน้ำตะดินให้กับจังหวัดชัยภูมิแม่น้ำชีจะเป็นมรดกถ้าจะให้แม่น้ำมูลใสมรกตอย่างนี้ไปสร้างป่าต้นน้ำให้กับเขาใหญ่แม่น้ำมูลก็จะกลายเป็นมรกตแถบอุบลตอนใต้ให้ลำโดมใหญ่เป็นมรกตก็ทำคล้ายๆกันต้นน้ำทุกแห่งเกิดจากภูเขาต้นน้ำทุกแห่งเกิดจากขุนเขาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกรมอุทยานนะไม่เหลือหรอกไม่หมดถ้ามีกรมป่าไม้นะไม่เหลือหรอกต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยความจริงใจผมนายนิวัฒน์นะครับก็เป็นคณะกรรมการอยู่ที่นี่นะครับน้องครับครับนายนพดลครับครับก็คงจะดูแลแล้วก็คู่บ้านคู่เมืองใครคิดว่าจะบุกรุกนี่พี่ยอมยากครับเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่คือที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งจริงๆนะแก้ปัญหาภัยแล้งแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุเกิดที่นี่ต้นน้ำเกิดที่นี่ขุนน้ำเกิดที่นี่แม่น้ำเกิดที่นี่ลำห้วยลำพองเกิดที่นี่อ่ะพี่มีอะไรดีๆจากการกำเนิดสิ่งดีๆแล้วสร้างสิ่งดีๆไล่ไปพี่เชิญครับเรื่องแรกนี้ก็แสดงว่าเราก็เป็นสถานที่ศึกษาของมาเลยต่างๆนะครับแต่เราว่าคนพบว่ามันน้ำมันของเรามันใสที่อื่นก็ใสนะครับที่อื่นก็ใสเหมือนกันนะครับน้ำที่อื่นก็ใสแต่ของเราใสไม่มีวันขุ่นคือจุดเด่นของที่นี่นะครับใสไม่มีวันขุ่นคุณจะมาวันไหนชั่วโมงไหนยังไงก็ตามคุณมาตอนไหนก็ได้น้ำของเราจะไม่มีวันขุ่นนะครับที่มันแตกต่างจากที่อื่นนะครับอ้าวเชิญเดี๋ยวลองเดินล่องไปทางนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปล่องเรือกันนะครับเดี๋ยวตามน้ำนี่เราเดินไปที่มันใกล้เราเห็นปลากระถงนะครับอย่าใหญ่มือไปนะครับตอนนี้มันลูกอ่อนมันเป็นอะไรจะกัดนะครับอาจจะกัดได้เพราะมันเครียดครับปลาช่อนหัวแหลมมันเอาเขาจะปลาช่อนหัวแหลมดูปลาครับดูปลานะครับนี่เป็นปลาขี้ขมนะครับนี่ขี้ขมหมดเลยแล้วก็ตัวแดงๆนั้นลายก็ปลาขี้กองตรงนี้ก็ภาพนิ่งหน่อยนะแบบมันเลี้ยงลูกเพราะตัวเมียมันจะออกลูกเสร็จก็ไปจะหาสามีใหม่แล้ว
แล้วตัวผู้ก็ต้องเป็นตัวเลี้ยงลูกตลอดไปนะครับก็เลยมีเกิดปัญหาเล็กน้อยมันเครียดนะครับมันเครียดอย่าเอามือไปแย่ใกล้มันอาจจะกัดเอานะครับเชิญด้านนี้เลยครับเอาไว้เพียงเท่านี้ครับเราจะยูเทิร์นกลับเพราะว่าผมจะต้องเดินทางต่อไปที่ภูเก็ตตอนนี้คุณตู่รออยู่แล้วถ้าไปเรื่อยๆกี่กิโลครับ4กิโลนะครับแล้วก็จบไปน้ำตกทานทองครับไปเรื่อยๆนะครับประมาณ4กิโลก็ไปเรื่อยนะครับเอาเราอยู่มุ่นไงเต็มมาเท่าไหร่โอเคอะไรตรงนั้นไม่ใส่นี่นะป่าเมื่อคืนน้ำป่าเมื่อคืนน้ำป่าฝนตกเมื่อวานทั้งวันนี่นะครับเมื่อวานฝนตกมีน้ำป่าเข้ามาสีน้ำจะแตกต่างกันเลยครับพ่อไปอยู่ตรงนู้นถ่ายรูปไว้ตรงนี้ไหนเห็นคะเดี๋ยวให้พ่อไปดู